ที่จบไปนั่นก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ของมวลมหาประชาชนที่เคลื่อนขบวนไปกราบสการะและก็เรียกว่าถวายปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงเลิกทาตและก็ทรงปฏิรูปประเทศนะครับของมวลมหาประชาชนของะสมนิกรของพระองค์เมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2557ราที่ผ่านมานะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราครั้งหนึ่งซึ่งได้ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้เสียสละได้ทุ่มเทนะครับเพื่อสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นความหวังและเป็นความดีงามต่อประเทศไทยประเทศชาติประเทศที่เรารักประเทศที่เราถือกําเนิดและประเทศที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตเราอยู่ที่นี่ให้ชีวิตพ่อแม่เราอยู่ที่นี่ให้ชีวิตลูกหล,ลานเราอยู่ที่นี่ และเราก็จะตายที่นี่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกหลานเรานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่นํามาฝากไว้ให้กับวันข้าราชการพลเรือนนะครับวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นในานามของมวลมหาประชาชนทุกๆท่านนะครับก็ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีสํานึกที่ดีที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่จะดีกว่านั้นถ้าทุกท่านได้ก้าวออกมามีส่วนร่วมกับเรา และก็ในช่วงนี้ผมแทนคุณจิตอิสระรับช่วงเวลาในเรื่องของหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะครับเป็นสิ่งที่ได้จัดกิจกรรมหรือจัดรายการนี้ต่อเนื่องมาก็หลายคืนนะครับหลายอาจจะเป็นเดือนแล้วก็ได้นะครับก็จริงๆก็ทํามาแต่ว่ามาตั้งชื่อช่วงนี้จริงๆอย่ยังจังเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ที่ผ่านมาก็คุยในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้กําลังใจพวกเราทําให้ความหวังของพวกเราทําให้สิ่งที่เราฝันเป็นความฝันนั้นสูงสุดของพวกเรานั้นบรรลุความสําเร็จได้ อย่างเช่นมีตัวอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับในนามของเจ้าหน้าที่ข้าราชการกรมสัมภารนะครับบอกว่ามานอนค้างที่เวทีสวนลุมนี้ด้วยพร้อมของเงินพอบริจาคเงิน1,000บาทเพื่อสมทบทุนกับลงกำนันในการต่อสู้นะครับแล้วก็ขอต่อสู้เพื่อประชาชนทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับข้าราชการกรมสัมภารปรบมือดังๆให้กับข้าราชการของกรสัมภารด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านข้าราชการ เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการดูแลภาษีจัดเก็บภาษีประเมินภาษีนะครับเวลาเห็นเงินเป็นแสนแสนล้านต้องเสียไปต้องถูกล้างผ่านไปก็ใจิตใจอาจจะเจ็บปวดนะครับว่าเงินเหล่านี้แทนที่จะไปตกถึงประเทศชาติไปเป็นผลประโยชน์พดผลให้กับประชาชนทุกๆหมู่เหล่านะครับกลับไปอยู่ในมือของนักการเมืองอเร็วๆเ,เพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองก็อาจจะมีความรู้สึกมากเป็นพิเศษซึ่งหลายครั้งนั้นก็ทําให้พวกเรานั้น ขอบคุณนะครับในความเสียสละของท่านนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกนะครับเป็นความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งนะครับให้กับผู้จากไปซึ่งก็เป็นคนที่มีจิตอาสาและผมเองเคยเจอกับท่านบ้างนะครับตอนที่ไปเคลื่อนขบวนไปร่วมกับคอปทอตอนนั้นผมไปที่ทำเนียบนะครับก็ได้เจอพี่วสัน์อยู่บ้างนะครับก็เป็นคนมีอัธยาศัยดีปกติก็จะเป็นคนท่อนท้างนิ่งขมนะครับแล้วก็ถ้าพูดอะไรก็จะมี สาระสาคัญนะครับท่านบอกว่าหากพรุ่งนี้ฉันตายไปอย่าได้ร้องขอจงมองที่ร่างฉันกันเถิดหนาะว่าร่างนี้จะปกป้ององค์ราชาจะรักษาเกียรติพระองค์จนวันตายหากพรุ่งนี้เธอยังอยู่ช่วยทีเถิดช่วยกันเทิดสถาบันอย่างฉันหมายอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำใจคนไทยเชิดธงไใจไปสู่มือ ลูกหลานเราครับนี่คือคำสดุดีนะครับที่พวกเราขอไว้อะไรให้กับพี่วสันต์คำวงนะครับซึ่งต้องขอบคุณมากมากนะครับในความเสียสละของพี่และขอให้พี่หลับให้สบายนะครับพวกเราจะไม่ลืมความพยายามที่พี่ได้เสียสละไว้จะไม่มีวันลืมวีรชนทุกๆคนนะครับที่อุทิศชีวิตทั้งๆท,ที่ไม่ควรที่จะต้องสูญเสียไม่ควรที่จะต้องอถูกพรากไปจากบุคคลที่เขารัก ด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นกปบปสจะเป็นคอปทอหรือแม้แต่นปชอเองก็ตามนะครับทุกๆชีวิตมีคุณค่าทั้งสิ้นแต่ทําอย่างไรให้เราไม่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้อีกแล้วก็ทําอย่างไรให้กระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถที่จะยุติทุกสิ่ทสงทุกอย่างด้วยธรรมหรือด้วยคุณงามความดีนะครับเอขอใช้เวลาในช่วงนี้ไว้อะไรนะครับขอบุญกุศลและความดีทั้งหลายที่ พวกเรามวลม,ม,มหาประชาชนได้คิดได้ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นก็ส่งดวงวิญญาณของพี่วสันนะครับให้สู่สุคติในสัมปรายภพได้พบภูมิในได้พบกับ,บภูมิที่ดีขึ้นดีกว่าและก็ดีที่สุดนะครับแล้วก็เฝ้ามองดูไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนก็ขอให้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทําจากนี้ไปจะเป็นสิ่งที่ทําให้พี่มีความสุขที่สุดแล้วก็ทําให้พี่ได้หลับสบายแล้วก็ลูกหลานของเราได้ทําในสิ่งที่เป็นปณิธาน ที่พี่อยากหวังไว้ก็คือสามารถมีสถาบันที่ดีงามเคียงคู่กับประเทศชาติบ้านเมืองมีพลเมืองที่เข้มแข็งสามารถปกป้องความถูกต้องและก็รักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ครับเ <c oughs> อาละรครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ อย่างที่พวกเราทราบอยู่นะครับโดยพาะผู้ใหญ่ตานสาธิตท่านก็ได้เกิดน,นําไว้ให้พวกเราทราบว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันข้าราชการพลเรือนแล้วผมคิดว่ามีนัยยะสาคัญตรงที่ว่าก็เป็นวันที่มีการประกาศเลิกทาตนะครับสไลด์ภาพจากนี้ไปก็จะเป็นการถวายสะดุดีนะครับแด่องค์พระพิยมหาราชซึ่งทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นมหากรุณาที่คุณในด้านของการเลิกทาตเลิกไพร แล้วก็ปฏิรูปประเทศและก็ทรงแล้วก็ถือเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับประเทศไทยในราวปี2448 1เมษายนนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระปิยมหาราชเสด็จพ่อรอหของใครหลายๆคนนะครับก็ทรงประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาารส .124 หรือว่าตรงกับพุทธศักราช2448นะครับสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ก็คือการที่ มีการลดค่าตัวทาสลงนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยนะครับแรกเกิดนะฮะก็ผู้ชายก็จะ5บาทผู้หญิง4บาทนะครับก็คือซื้อหากันตั้งแต่แรกเกิดนะฮะเขวบก็เหลือที่8ปดตำลึงเจ็ดตำลึงนะครับแล้วก็เป็นเพิ่มเป็นแล้วก็100ปีเนี่ยก็จะเป็น4บาทกับ3บาทนะครับ อายุมากแล้วก็อาจจะใช้งานได้น้อยแต่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยการซื้อขายทาตการที่พ่อแม่เป็นทาตพ่อเป็นทาตแม่เป็นทาตลูกก็เป็นทาตก็จะมีการส่งต่อนี้ไปพระราชบัญญัติเลิกทาตรอศ .124 นะครับก็ทําให้ไทยเป็นไทยได้นะครับทาตอื่นที่ไม่ใช่ทาตในเดือนเบี้ยลดค่าตัวนะครับเหลือเดือนละ4บาทตั้งแต่เมษายน2448แล้วก็ป้องกันไม่ให้คนที่เป็นไทยกลับไปเป็นทาตอีกแล้วก็จะมี ในปี2411เป็นต้นมานะครับที่คนที่เกิดในราวปี2411เป็นต้นมามีการลดค่าตัวทาตลงตั้งแต่8ขวบจนกระทั่งถึงอายุ20หลังจากที่อายุ21แล้วก็เป็นอิสระนะครับทำให้ไม่มีการซื้อขายบุคคลและก็บุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีก็เป็นไทยได้นะครับไม่ต้องเป็นทาตอีกนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับของพราบาเ,เลิกทาตรอส .124 แต่ก่อนนั้นนั้นย้อนไปเนี่ยก็จะมีพรบรพิกัดกระเียลูกค่าลูกไทยนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับก็มีตราใช้ในวันที่21เดือนออสิงหา2417นะครับก็ในรายละเอียดก็จะเป็นการลดค่าตัวทาตลงที่ได้กลับเรียนไปบางส่วนนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ําเตือนก็คือว่าระบบข้าราชการในปัจจุบันนี มีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นต่อวิถีแห่งประชาธิปไตยอย่างไรวันนี้ก็จะชวนพี่น้องคุยนะครับว่าระบบข้าราชการก็จะมีอยู่4ีหหน้าที่ประมาณ5หน้าที่นะครับหก็คือจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับผู้ที่ทําหน้าที่ต่างพระเนตรพกันก็คือเป็น ข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ส่งไปตามหัวเมืองไปดูแลเป็นเวียงวังคังนาเป็นผู้ที่ดูแลแทนต่างประเทศพระกันก็จะทําหน้าที่ในการที่จะบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนแต่ภายหลังต่อมาก็มีการสถาปนาระบบราชการที่เข้มแข็งขึ้นก็มีอํานาจและก็มีวิธีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งทีอ่อิงอาศัยกับผลงานเป็นหลักนะครับ voilà. สมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะของ นะฮะเรียกว่าศูนย์กลางจะอยู่ที่พระมห,หากษัตริย์นะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นวงรอบถัดมาก็จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระราชวงศ์เชื้อพระวงศ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะสามารถถ่ายทอดหรือส่งต่อ,อ,อสิ่งที่เรียกว่าเป็นยุทธาบรรดาศักดิ์ในระดับหนึ่งแต่ภายหลังก็มีการปฏิรูปทําให้มีการเลือกสรรคนที่จะเข้ามารับราชการจากความรู้ความสามารถมากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย กี่ยุกี่สมัยของความเป็นข้าราชการก็มีความจําเป็นต้องดํารงอยู่แล้วก็ต้องส่งต่อให้เข้มข้นมากขึ้นแต่ยุคของการเปลี่ยนผ่านก็มีหลายๆช่วงนะครับมีการตัดตอนความเป็นข้าราชการออกไปเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็เป็นพนักงานของรัฐนะครับและในที่สุดก็อาจจะเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวนะครับหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้ความเป็นข้าราชการที่ยึดโยงกับสถาบันได้ถูกลดทอนบทบาทไปแล้วก็ การพิจารณาในเรื่องของความร่วมมือของระบบข้าราชการกับประชาชนในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีความพยายามที่จะให้มีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ความเข้มแข็งของข้าราชการต่อประชาที่มีต่อประชาชนเนี่ยในระดับสูงยิ่งห่างทางห่างออกไปแต่ไปยึดโยงกับกระบวนการทางการเมืองแทนเพราะว่าระบบการเมืองเนี่ยสามารถให้คุณให้โทษนักการเมืองสามารถแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการได้นะครับโดยเฉพาะในระดับส,สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นก็เลยทําให้ ข้าราชการส่วนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะอิงกับการทํางานรับใช้ประชาชนอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาก็ต้องไปอิงกับอํานาจของนักการเมืองแทนมากขึ้นเพราะอิงกับอํานาจของการเมืองแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นวัฏจักรหรือวงรอบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าคนดีๆที่เข้าหาผู้ใหญ่ไม่เก่งหรือว่าไมา่ไม่อยากจะอิงกับอํานาจรัฐทางการเมืองอย่างเดียวอยากจะอิงกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้ และทําไปทามาก็ทําให้เกิดความความเหลื่อมล้ําความลักลั่นกันว่าคนเก่งคนดีที่ไม่สามารถประจบเอาใจหรือสอพอไม่เป็นก็ถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่าถูกขจัดออกจากระบบราชการที่ดีทําให้คนไม่ดีเข้ามาแทนที่แล้วก็ต้องใช้ระบบวิธีนี้แต่งตั้งโยกย้ายโดยใช้อํานาจของการเมืองแต่งตั้งโยกย้ายโดยใช้อํานาจของเงินทุนหรือต้องมีเงินวิ่งเต้นเส้นสายกันประเทศไทยก็จะเป็นวังวนอยู่แบบนี้ ซึ่งจะทาอย่างไรให้การเคารพหน้าที่ของบรรดาข้าราชการต่างๆเนี่ยได้ตระหนักตัวเองว่าผมจึงอยากจะโยงไปถึงว่าความสําคัญและความสัมพันธ์ของการเลิกทาสกับความเป็นข้าราชการที่ดีมันมีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันที่มีการประกาศเลิกทาสมีการประกาศใช้พรบเลิกทาสก็เป็นวันเดียวกันกับเป็นวันของข้าราชการพลเรือนดังนั้นข้าราชการพลเรือนที่ดีก็คือต้องมีความ เป็นไทยไม่เป็นทาสไม่เป็นทาตของระบบหรือระบบที่ทําให้เราตกต่ําทําให้ระบบของราชการมันตกต่ําลงแล้วก็ทําให้ศักดิ์ศรีของราชการมันตกต่ําลงด้วยการกดทับแล้วก็การที่ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงนะครับจึงเป็นข้อสังเกตในข้อที่หนึ่งนะครับว่าเมื่อข้าราชการยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนแล้วในการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนเนี่ยเราก็ทํางาน เราก็เคลื่อนไหวเราก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดว่าเราทําโดยประชาชนทุกคนที่มันอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะอาชีพสาขาอาชีพไหนเราเป็นประชาชนที่บริสุทธิ์ที่มาด้วยใจจริงๆที่มาด้วยความตั้งใจแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยอยากไปสู่การปฏิรูปประเทศเพราะว่ามาถึงจุดที่มันเป็นวิกฤตที่สุดแล้วถ้าไม่มีการปฏิรูปประเทศเนี่ยผมคิดว่าประเทศที่ยังมีการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประชาชนตื่นตัวและเคลื่อนไหวออกไปล้านล้านคนแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจรัฐหรือผู้ที่หวงอำนาจรัฐหรือผู้ที่ไม่เข้าใจหรือมองประชาธิปไตยเพียงแค่มีแต่กล่องเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็มีกระดาษที่กาเบอร์หมายเลขของนักการเมืองบางพรรคบางพวกและก็มีเวลาในการกาเพียงแค่4ีวินาทีที่กากระบาดแต่มันหมายถึง4ปีที่ประเทศชาติจะต้องอยู่ภายใต้อุ้งมือของนักการเมืองเหล่านั้นต,ต่อไป แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่รัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกยิ่งรักษนะครับหรือวันนี้ก็เป็นกองจนยิ่งรักเนี่ยได้บริหารประเทศแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมถอยเสื่อมเสียทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีเสื่อมถอยและก็ถดถอยทางด้านเศรษฐกิจยอย่างมโหฬรา,ารเพราะกันแก้ปัญหาการคอร์รัปชันไม่ได้และก็ยังเป็นชนวนทําให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกความสูญเสียและซ้ำร้ายก็กลายเป็นต้นเหตุเสียเองในการทําลายระบบของคุณธรรมความดีในประเทศไทยเพราะว่า บอกหรือว่ามีคนตรวจสอบมีคนตรวจพบว่าคุณทําการทุจริตแทนที่คุณจะยอมรับและยอมเข้าสู่กระบวนการถ้าคุณไม่ไม่ผิดจริงๆคุณก็ไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าคุณผิดจริงๆคุณยิ่งไม่ต้องกลัวใหญ่เลยเพราะว่าถือว่าคุณได้ชําระล้างความผิดของคุณเพื่อที่จะได้มีโอกาสกลับมามีที่อยู่ที่ยืนในสังคมแต่สิ่งที่รัฐบาลทําตลอดเวลาคือดสเครดิตกระบวนการหรือองค์กรในการตรวจสอบแล้วก็คุกคาม แล้วก็ข่มขู่แล้วก็อาจจะรวมถึงการเข็นฆ่าด้วยในอนาคตหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเป็นประเทศที่มันมีความสีวิไลมีความยุติธรรมมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่ต้องมานิรโทษกรรมผู้ที่เป็นกระบวนการขั้นตอนของการยุติธรรมขั้นต้นคือตํารวจเนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เลือกข้างทางการเมืองแบบสุดโตง่งซึ่งวันนี้ใครๆก็รู้ว่าตํารวจอยู่ข้างไหนอยู่สีไหนซึ่งผมคิดว่า ความรู้สึกของประชาชนี่ยความจริงมันอาจจะไม่บางเรื่องอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแต่สำหรับเรื่องตํารวจนี่มันค่อนข้างไปด้วยกันแต่ทําอย่างไรให้ตํารวจเนี่ยสามารถกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาได้แล้วก็กู้ภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งมันหมายถึงอัตลักษณ์และคุณลักษณ์คือาภาษาอังกฤษใช้ว่า image คือภาพลักษณ์แล้วก็จะมีตัวอัตลักษณ์ก็คือ identity คือตัวตัวตนจริงๆที่คุณเป็นแล้วก็ตัว integrity คือความหนักแน่นความมีคุณลักษณ์ที่ดีของตํารวจไทยไปพร้อมๆกันไม่ใช่สร้างภาพอย่างเดียว และตัวตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือความเป็นจริงข้างในหรือความหนักแน่นข้างในไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นวันข้าราชการพลเรือนกับวันเลิกทาสเนี่ยจึงมีนัยสําคัญที่ผมคิดว่าเป็นมรดกทางปัญญาของบรรพชนของเราที่ต้องการให้วันนี้มีมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นวันวันเดียวกันหรือทําให้ข้าราชการในอนาคตเนี่ยหรือปัจจุบันก็ได้นะครับสามารถที่จะปลดแอกจากระบอบใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่อิงกับประชาชน ไม่อิงกับสถาบันซึ่งปัจจุบันต้องต้องเรียนว่าการที่เราจะอิงกับสถาบันโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่ายนักแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ปัจจุบันความเป็นประชาธิปไตยมันมีพัฒนาการและวิวัฒนาการมาก้ามาไกลมาก,ามากจนประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงและก็สามารถยกระดับตัวเองจากบุคคลธรรมดาถ้าสามารถสอบเข้าไปเป็นข้าราชการก็กลายเป็นถ้าเปรียบเทียบแบบสัมมวนน,นปชก็ยกระดับจากไพ่ไปเป็นอมตะได้ แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนรู้สึกมาโดยตลอดคือว่าทําไมข้าราชการไม่ออกมาสักทีหรือทําไมข้าราชการถึงต้องกลัวต้องตกอยู่เป็นเบี้ยล่างหรือต้องถูกกดขี่ข่มเหงไม่สาม,มารถที่จะมีอิสรภาพในการที่จะมายืนเคียงข้างกับประช,ระช,ระชาชนและก็ยืนเคียงข้างกับประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างสง่าง,งามอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พวกเรามวลมหาประชาชนต้องช่วยกันคิดนะครับว่าเพราะอะไรเช่นข้อที่หนึ่งคือเขายังกลัวว่าในที่สุดแล้ว เมื่อเราไม่สามารถทําให้สําเร็จเราพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ของเราคืออะไรฮะคือยิ่งรักตะบี้ตะบันดึงดันล้มล้างความมีกระบวนการตรวจสอบเช่นทําให้ปปชไม่สามารถทําหน้าที่ได้ทําให้ศาลต่างๆไม่ศักดิ์สิทธิ์ทาให้การบังคับกฎหมายล้มเหลวแล้วก็ดึงดันดันทุลังให้มีการเลือกตั้งสําเร็จเข้าไปมีอํานาจต่อเป็นยิ่งรักสองหรือว่าการ กองโจนภาคสองกองโจร500ภาคสองสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการผลักดันพรวนิรมทักกรรมก็ต้องกลับมาอีกการพยายามดึงดันหาวิธีเอาเงินกู้จํานวนมากมายก็ต้องกลับมาอีกประเทศที่รอดพ้นจากการไปนี้เป็นสินคนครึ่งข่อนประเทศก็โหร้องดีใจก็ต้องตกอยู่ภายในภาวะแพนิคคือความหวาดระแวงก็กลับมาอีกหรืออีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพยายามทําการขายชาติแก้กฎหมายเพื่อขายชาติก็กลับมาอีกนะครับ แต่ว่าข้าราชการในวันนี้เนี่ยก็กลัวว่าถ้าตัวเองเนี่ยออกไปแสดงตัวมากเปิดตัวมากก็เปลืองตัวมากก็คิดว่าถ้าพวกเขากลับมาอีกข้าราชการที่แสดงตัวเปิดตัวไปคงอยู่ยากนี่ค,คือคิดถึงตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเป็นตัวตั้งเพราะถ้าคิดถึงประเทศชาติ <S <S ผมบอกแล้วว่าจากการติดตามข้อมูลแบบปฏิบัติต่อกันนะครับก็พบว่าพบว่าถ้าข้าราชการซึ่งเป็นกุญแจสําคัญเนี่ยออกมานะครับก็จะทําให้กระบวนการอื่นๆเนี่ย มันไหลเลื่อนมาอยู่ที่ความสําเร็จของมวลมหาประชาชนมากขึ้นเพราะยิ่งถ้ายื้อเวลานานออกไปมากเรื่อยๆความอายุติธรรมความเหลื่อมล้ําหรือความรุนแรงมันก็จะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นและข้าราชาการเองท่านจะต้องสํานึกว่าจะเป็นตาบาปของท่านด้วยที่วันนี้เนี่ยวันที่ประชาชนเรียกร้องท่านให้มาอยู่เคียงข้างประชาชนอยู่เคียงข้างประเทศไทยและท่านไม่ออกมานะครับทำให้เหล่าบรรดากองชนมันสามารถต่อ,อยุตตัวเองได้แล้วก็กระทําการประหัตประหารเข็นฆ่า ชิงทรัพย์ทุจริคตคดโกงซึ่งไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่ผมหรือว่าใครๆนึกเอาเองหรือมโนไปเองแต่มันมีหลักฐานในเชิงประ,ะ,ประจักษ์พยานที่ชัดเจนมากว่ามีกระบวนการเหล่านี้นะครับพยายามจะทํามาโดยตลอดแล้วก็ทามาสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างในสองปีที่ผ่านมาตอนนี้เงื่อนไขสําคัญคือทําให้ข้าราชการตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าข้าราชการกลัวเพราะว่ากลัวความคิดแบบนี้กลัวว่าถ้าเขาถ้าเราแพ้ และเขากลับไปมีอำนาจใหม่ไอ้คนที่ออกนอกหน้าก็จะถูกตั้งกรรมการสอบถูกหาวิธีการแกล้งแล้วก็ถูกโยกย้ายหรือถูกไล่ออกหรือถูกหาวิธีบีบบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีใครเสียสละเพื่อประเทศชาติอาจจะพูดไม่ได้อย่างนี้ก็คนที่เป็นราชาการก็ถือว่าเสียสละเพื่อประเทศชาติจริงๆแต่จะเสียสละเพื่อประชาชนจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันจะมี3ส่วนคือส่วนที่เป็นการทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อ,อ ตำแหน่งหน้าที่หรือระบบราชาการของตัวเองแล้วก็ทําเพื่อตัวเองเพียวๆนะครับก,ก็เป็นไปได้ซึ่งจะทํำยังไงให้3ามสข้อที่ว่าเนี่ยมันโยงกับความเป็นประชาชนคือทําเพื่อชาติก็คือทําเพื่อประชาชนแหะครับคาว่าชาติมันไม่ใช่อื่นใดแล้วก็คือประชาชนและทําเพื่อตําแหน่งหน้าที่ก็คือต้องอิงกับประชาชนและที่สุดและทาเพื่อตัวเองเนี่ยให้มันมีสัดส่วนน้อยที่สุดหรือว่าลดน้อยถอยไปเลยคือปลดแอกตัวเองจากความเป็น เป็นข้าราชการที่ต้องไปเป็นขี้ข้าหรือต้องไปเป็นทาสอีกแล้วคําว่าทาสเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างจะผมคิดว่ามันเป็นคาที่ค่อนข้างจะรุนแรงในยุคปัจจุบันนะครับที่เราเราต้องการให้คนเนี่ยมีเสรีภาพแล้วก็ต้องการความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยผมจึงอยากจะชี้เห็นว่าถ้าใครมองหรือถอดรหัสตรงนี้ออกว่าทําไมวันที่หนึ่งเมษายนทําไมจึงได้เกี่ยวข้องกับการเลิกทาสและทําไมถึงเป็นวันข้าราชการพลเรือนผมจึงคิดว่าเป็นวันที่ ข้าราชการไทยเนี่ยควรจะปลดแอกตัวเองจากความเห็นแก่ตัวหวาดกลัวแล้วก็ความชิงชังแล้วก็พยายามสนับสนุนกระบวนการที่เรากําลังทําอยู่ในนามของมวลมหาประชาชนออท่านไม่ต้องจาเป็นต้องรักผู้ที่เป็นแกนนําไม่จําเป็นต้องสนับสนุนผู้ที่เป็นแกนนาเพราะนาทีเนี่ยในบรรดามวลมหาประชาชนทั้งหลายเนี่ยเราต่อสู้ในนามของประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่อสู้เพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งในลักษณะที่ว่าเราไม่ได้มาขอให้ท่านเนี่ยมาเลือกพัก ของเราและเราผมคิดว่ากำนันสุเทพก็พูดชัดเจนว่าท่านก็จะไม่ยุ่งไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ล้างมือจากวงการการเมือง,ซ,งซึ่งเราอาจจะไม่เชื่อท่านในวันนี้แต่วันข้างหน้าผมคิดว่ามันก็จะพิสูจน์ตัวท่านเองหลายๆอย่างแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านพูดชัดก็คือว่าตัวท่านเองไม่ใช่เป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นประธานของกอปปสท่านเป็นเลขาธิการแต่ว่าคนที่เป็นประธานจริงๆที่จตุพรไปท,ท้าชนเนี่ย ก็บอกว่าอยากชนประธานกปปสก็ประกาศชัดว่าประธานกปปสก็คือมวลมหาประชาชนนั่นเองไม่ใช่ใครอื่นดังนั้นวันนี้ข้าราชการที่เคารพนะครับวันข้าราชการไทยก็จึงเป็นวันที่ข้าราชการต้องตระหนักถึงหน้าที่ตัวเองอันนี้ก็คือหน้าที่พลเมืองและก็ศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมของบ้านเราเนี่ยถูกย่ายีโดยระบบทักษิณโดยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดตามเขานะครับไม่ได้ไหมายความว่าพูดกันโดยที่ไม่ได้มาพูดพูด,พดสักๆแต่ว่าพูดไปแต่อยากให้ทุกคนได้วิเคราะห์ให้เป็นว่า เมื่อระบบข้าราชการไทยมันถูกย่ำายีไปเรื่อยๆเนี่ยศักดิ์ศรีของคนไทยจะอยู่ตรงไหนศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการอยู่ตรงไหนถ้าต้องถูกกดขี่ข่มเหงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือแล้วจะทํำยังไงทําให้คนไทยเนี่ยกลับมารักรักประเทศรักชาติรักความถูกต้องได้ข้าราชการเป็น,นกลไกสําคัญที่สุดครับไปดูภาพที่สองนะครับที่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าหน้าที่ของ ความเป็นข้าราชการที่ต้องรักษาหน้าที่เพื่อหน้าที่ของตัวเองนะั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับก็จะเป็นภาพเ,เชิญทีมงานนะครับอยากให้เห็นว่าความสําคัญและความหมายของความเป็นทีมงานเดี๋ยวขึ้นภาพสไลด์ที่2นะครับจริงๆก็เป็นภาพที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็เป็นภาพแบงค์ร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมก็ขึ้นให้ผมด้วยนะครับเ,เป็นสิ่งที่ ทำให้เห็นว่าการเลือกทาดเนี่ยกับความยึดโยงความเป็นข้าราชการคือทําให้ระบบข้าราชการไทยเนี่ยมันมีคนดีๆคนเก่งๆคนที่ไม่ได้เป็นลูกท่านหลังเธอคนที่ไม่ได้มีเ,เส้นสายอาจจะพูดอย่างนี้ร้อก็สุดล้วแต่ท่านจะตีความมันก็หมายความว่าไม่ได้มีเชื้อสายที่สืบราชนิกูลมาเท่านั้นที่จะได้เข้าไปสู่ระบบการระบบราชการแล้วมันก็เป็นความสง่างามและความภูมิใจทีมโสดครับ ภาพที่2เลยครับก็เป็นความภูมิใจนะครับของคนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับที่เราได้มีวันข้าราชการไทยแล้วก็เป็นข้าราชการคือมีความเป็นไทยกัดตัวเองในวันเดียวกับวันข้าราชการไทยภาพที่2เลยครับก็จึงอยากกลับเรียนข้าราชการทั้งหลายนะครับว่าอยากให้คิดนะครับว่าหน้าที่เพื่อรักษาอุดมการณรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของท่านเนี่ยท่านจะยังคงรักษาไว้หรือเปล่าถ้าท่านไม่รักษาไว้เนี่ยต่อให้ท่านใส่ชุดข้าราชการเต็มยศนี่นะครับก็คือภาพ ที่ส่งประกาศเลิกทาสโดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อเลยถ้าเทียบกับอับราฮัมลินคอนนะครับที่เลิกทาสแล้วก็ปลดแอกผิวการเหยียดยม้มชนอะ,อะไรนะฮะเขาเรียกว่าผิวพันแล้วก็ชนชั้นชาติพันธุ์แล้วก็มีการสูญเสียระหว่างการต่อสู้สู้รบของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ที่สูญเสียคนไปถึง8 0 0แสนคนนะครับ mm hmm. การสูญเสีย ทาตของอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินการจะกระทําการย่ํายีข่มเหงข่มขืนก็ไม่ถือเป็นความผิดนะครับไม่ถือว่าเป็นมนุษย์เป็นเหมือนทาตเป็นสิ่งของแต่ทาสของไทยเราถือว่าเป็นคนเป็นมนุษย์อาจจะต้องเข้ารับให้เกียรติกันตามสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันค่านิยมเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปคนที่เป็นข้าราชการก็ต้องเลิกทาสในความเป็นเลิกความเป็นทาตในตัวท่านเองแล้วเข้าสู่ความเป็นไทยในใจท่านให้ได้นะครับภาพต่อมาเลยครับ ก็จะเป็นข,ข้อยืนยันนะครับว่าข้าราชการไทยยังมีหัวใจที่รักชาติบ้านเมืองจริงๆส่วนที่สองของความเป็นข้าราชการไทยคือจะต้องเป็นเสาหลักเพราะว่าในกระบวนการสามเหลี่ยมที่มีอำนาจที่สุดในระบบการเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งคือนักการเมืองระบบทางการเมืองส่วนที่สองเหลี่มมุมที่สองคือ ข้าราชการส่วนที่3คือประชาชนประชาชนเนี่ยถูกตัดตอนและมอบอํานาจให้กับระบบการเมืองการเมืองก็จะไปสั่งการข้าราชการได้เหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะการเมืองอประชาชนมอบอํานาจให้ข้าราชการให้นักการเมืองนักการเมืองไปมีอานาจเหนือข้าราชการข้าราชการมาข่มกดทีข่มเหงประชาชนอีกทีหนึง่งมันก็จะวนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่2ในสาม ของมุมเนี่ยถูกดึงมาเป็นส่วนสําคัญในการปฏิรูปประเทศอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนก็จะทําให้ระบบการเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะตอกกอรหรือมีฤทธิ์มีเดชในการที่จะทําลายประเทศได้ต่อไปนะครับผมจึงของอัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลปัจจุบันที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราชความตอนหนึ่งว่าข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดระดับไหน มีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนจึงต้องมีต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกําลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นและเสื่อมลงของประเทศชาตินี่คือพระราชดำรัสนะครับขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานไว้นะครับณวังไกจากวังไกลกลางบนนะครับก็อยากจะย้ําเตือนตรงนี้ให้ข้าราชการได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดนะครับระดับไหนหน้าที่อย่างไรก็มีความสําคัญต่อง,งานของแผ่นดินทั้งสิน้นเพราะข้าราชการก็คือผู้ที่ตั้งใจมารับใช้ในนามของออผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระชนบทนะครับแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็น การรับใช้ใกล้ชิดเื้อยคนบาทที่ดีที่สุดคือรับใช้ประชาชนนั่นเองนะครับด้วยความมีอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและความระมัดระวังในการทุกอย่างให้เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงในความระลึกอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องกับสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นและเสื่อมลงของประเทศชาติดังนั้นในวันนี้นะครับข้าราชการทุกท่านก็ควรจะต้องตื่นตัวแล้วก็ลุกออกมา ก้าวเดินออกมาท่านอาจจะไม่ต้องทําในนามของพวกเราก็ได้นะครับถ้าท่านไม่สบายใจเป็นห่วงเป็นใยก็ทําแบบประชาคมสาธารณสุขทําแบบกระทรวงสาธารณสุขคือประกาศอิสระภาพประกาศอิสระภาพครับจากระบอบการคดโกงทุกรูปแบบถ้าท่านเกรงใจระบอบทักษิณชินวัตรมากนักก็อาจจะประกอบประกาศนะครับว่าจะปลดแอกตนกระทรวงของตนจากระบอบการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันก็ เป็นซนโนเนมหรือว่าเป็นววยพ์ ot, หรือเป็นชื่อเดียวกันรับระบบทักษิณไม่ได้ต่างกันนะครับถ้าพูดถึงการคดโกงที่ประเทศไทยมีก็พูดว่าระบบทักษิณพูดว่าการทุจริตคอร์รัปชันพูดว่าคนคโกงมันก็คือระบบเดียวกันนะครับดังนั้นในวันนี้ก็เป็นวันใหม่แต่ก็ขอทิ้งท้ายอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวกับการโกหกนะครับวันเอพิลฟูลเดย์สไลด์ต่อไปครับความถูกใจและความถูกต้องบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าไม่มีสติ ความถูกใจมักมาเป็นใหญ่แต่ถ้ามีสติชีวิตก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นพระภัยสารวิสาโรนะครับผมไม่ไม่ต้องอธิบายสิ่งนี้แล้วท่านทราบอยู่แล้วนะครับสติเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่อัญเชิญพร,ระบรมราชวัตรก็มีความหมายอย่างหนึ่งก็คือการแยกแยะให้ออกระหว่างความถูกถูกใจถูกต้องส่วนตัวส่วนรวมแล้วก็มีสติมีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอนะครับก็คือการมีสติ ความถูกใจและความถูกต้องบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าไม่มีสติความถูกใจมักมาเป็นใหญ่แต่ถ้ามีสติความชีวิตก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น mm hmm. ก็อยากจะย้ําเตือนไปถึงคุณยิ่งรักและระบบทักษิณและบริวารว่านเครือทั้งหลายนะครับว่าสติของท่านเนี่ยยังมีครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าสติเนี่ยมีพระบางท่านเขียนไว้ว่ามักจะ,ตะเตลิดเมื่อมีสตังกับสตรีนะครับสติ ะะจะเตลิดไปเมื่อมีสตางสตางกับสตรีนะครับก็จะทําให้เผลอไผลไปทําให้เกิดความโลภทําให้เกิดความหลงนะครับสตางเนี่ยมันไม่ได้เป็นความชั่วร้ายในตัวมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ถูกใช้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใช้เรายอมให้มันใช้เราหรือเราใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ต้องตัดสินใจอย่างมีสติที่ครบถ้วนหรือให้มากที่สุดว่าเรากําลังจะเลือกความถูกใจเฉพาะตน กับความถูกต้องของส่วนรวมหรือไม่มันจริงๆแล้วมันก็ตัดสินไม่ยากรอะครับข้าราชการที่เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าระบบอํานาจในประเทศไทยนะครับก็ควรจะมามีโอกาสมาสังเกตสังการมาดูมวลหมาประชาชนจริงก็เราก็โชว์ให้เห็นตั้งห้าเดือนแล้วนะครับประกาศตนให้เห็นชัดเจนว่าเราสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อการปฏิรูปเราสู้อย่างไรสู้อย่างสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเปิดเผยนะครับเราสู้อย่างเงี้ย ข้าราชการก็ต้องเห็นว่านี่คือความจริงใจของประชาชนท่านก็ถ้ามีความจริงใจต่อประเทศชาติและประชาชนท่านก็ต้องมาสู้กับเราและท่านควรจะต้องเห็นใจเราในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจจากท่านแต่ท่านก็ควรจะต้องเห็นใจเราเห็นใจเรื่องอะไรครับมีคนที่ถูกกระทําพวกเราเนี่ยถูกกระทําย่ายีซ้ําแล้วซ้ําอีกถูกเข็นฆ่าประหัตประหารมีประชาชนตายเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวรืยการใส่สเกียวว่างคือไม่สนใจติดตามคดีต่างๆที่กปปสถูกฆ่า ไม่คืบหน้าเลยสักคดีเดียวถ้าเทียบไม่ได้กับคดีขวัญชัยภัยพนาที่แม้แต่ไม่เห็นหน้าแต่มีความคืบหน้าแบบอัตราเร็วเท่ากับรถด,ด่วนยกกําลังสองเนี่ยนะแต่คดีที่มีการคว้างระเบิดตามที่ต่างๆขนาดเห็นหน้าจากกล้องวงจรปิดจากที่นะฮะที่ตรงอะไรฮนะอนุสาวรีย์ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยจนกระทั่งบัดนี้จนเราย้ายเวทีจนเราจะอะไรต่างๆมาจนจะต่อสู้กันมาเข้าเดือนใหม่เปลี่ยนเดือนใหม่ก็แล้ว ก็ย,ยังไม่มีความคืบหน้ามันเพราะอะไรนะครับข้าราชการที่ดีท่านคงต้องแยกแยะด้วยสติของท่านที่พูดตรงนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมิน่นเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านแต่ท่านตั้งคาถามด้วยตัวท่านเองได้ว่าทําอย่างไรให้บ้านเมืองเนี่ยมีกระบวนการมีธรรมะที่ดีมีธรรมมาพิบาลคือการปกครองด,ด้วยดีได้ข้าราชการเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งในสามเหลี่ยมฐานอํานาจอํานาจที่1คืออํานาจประชาชนอํานาจที่สองคืออานาจทางการเมืองอำนาจที่สาคืออํานาจของข้าราชการนะครับประชาชนเลือกหรือว่ามอบอํานาจให้กับ นักการเมืองเพื่อไปสั่งข้าราชการข้าราชการก็ใช้อำนาจนั้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนหรือบางคนก็ให้คุณให้โทษหรือบางคนก็สร้างสุขสร้างประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขบางคนก็ไปกดขี่ข่มเหงก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมาคานำานาจด้วยกันเนี่ยลักษณะสามเหลี่ยมมันเป็นอย่างนี้นะฮะประชาชนนักการเมืองและก็ข้าราชการก็คานำานาจกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประชาชนกับข้าราชการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน2ในสของอำนาจหลักเป็นอันหนึ่งเดียวกันนักการเมืองดี ที่ไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นข้าทาสเนี่ยมาปลดแอกมารวมพลังกันวันที่หนึ่งเมษาจะเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวจะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ใหม่ที่พลังอันยิ่งใหญ่ที่จริงๆก็ผนึกกันไม่ยากแต่แปลกใจว่าเส้นแบ่งอะไรที่มันทําให้ข้าราชการเนี่ยไม่กล้าออกมาผลประโยชน์หรือเปล่าความไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมสิทิที่แท,ท้จริงหรือเปล่าความไม่มั่นใจหรือความไม่มั่นคงของสตากมในชีวิตวรองหรือเปล่าหรือความไม่ไม่หนักแน่นพอในการที่จะทำเพื่อแผ่นดินจริงๆหรือเปล่า แล้วก็ไม่หนักแน่นพอที่จะเห็นว่าความปฏิรูปการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีความสําคัญและมีความหมายต่อประชาชนคนไทยในอนาคตรวมทั้งปัจจุบันด้วยแล้วก็ไปถึงอนาคตช่วยลูกช่วยหลานเราแม้เราตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นหรือไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะปฏิรูปได้ถ้ามันสําเร็จนะครับแต่จะสําเร็จได้หนึ่งมวลมหาประชาชนต้องต้องหนักแน่นต้องไม่ตําหนิไม่โจมตีกันไม่ว่ากลุ่มไหนฝ่ายไหนนะครับ ถึงแม้บางประเด็นเราจะไม่เห็นด้วยก็ถกเถียงกันได้แต่เป็นการถกเถียงเพื่อแก้ไขไม่ใช่ถกเถียงเพื่อเอาเป็นเอาตายในการหักหาน้ำใจหรือทำร้ายทำลายกันเองข้าราชการก็ต้องศึกษาแล้วก็เห็นใจประชาชนแล้วก็ออกมาช่วยกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนสไลต์ต่อไปนะครับอีกสักปั๊ปนึงผมก็เสร็จแล้ววันนี้พอดีต้องขออนุญาตนะครับเนื่องในวันเอพิวโฟเด้นะครับคุณอาจหลอกคนทุกคนได้บางเวลา คุณอาจหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลาแต่คุณไม่อาจหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลาจากอับราฮัมลิงคอนนะครับซึ่งก็กล่าวไว้ตรงนี้ก็มีนนยะสาคัญนะครับคุณยิ่งรักไม่ได้อ่านสปีดนะครับหรืออ่านโค้ดคําพูดนี้ของอับราฮัมลิงคอนจึงคิดว่าตัวเองสามารถโกหกคนทุกคนได้ตลอดเวลาจนความจริงมันปรากฏขึ้นเรื่อยๆองค์กรอิสระทําหน้าที่อย่างอิสระด้วยความเสียสละคือการพยายามชี้ความจริงให้เห็น ความจริงซึ่งเป็นเหตุจากการกระทําของรัฐบาลทักษิณรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลยิ่งรักอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็มีคนพร้อมจะถูกหลอกได้ตลอดเวลาอยู่ไม่น้อยหรือพร้อมจะถูกหลอกในบางเวลาหรือคนบางคนก็หลอกคนอื่นได้ตลอดเวลานะครับอย่างรรดาแกนนาเป็นคนบางคนที่หลอกคนอื่นได้ตลอดเวลาบางคนคนเสื้อแดงที่พร้อมจะถูกหลอกได้ตลอดเวลาก็มีนะครับแต่ไม่ใช่คนทุกคนนะครับที่จะถูกหลอกได้ตลอดเวลาดังนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของวเรามวลมหาประชาชนแหละครับที่จะต้องเปิดโปรงเปิดเผย ข้อเท็จริงเหล่านี้ออกมาให้มากที่สุดนะครับผมจะจบด้วย2สไลด์สุดท้ายนะครับก็ออขอสไลด์รองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ,ออก,ก่อนหน้าน,น,นี้อีกแล้นะครับมีไหมอ่านี่นะฮะก็เป็นการเป็นตลกร้ายนะครับที่เ,เขาเขียนไว้ให้บอกว่าในหนึ่งปีฝรั่งจะมีหนึ่งวันที่เป็นวันเมษาน้างโง่หรือ April Fool's Day นะครับคือวันที่โกหกเสรีนะครับฝรั่งก็จะมีวันแปลกๆแ,แบบนี้นะครับ ใครวันนี้ก็ถูกหลอกกันบ้างบางคนก็เสียน้าตาบางคนก็หลอกแล้วก็ร้อเยาะเย้ยเพื่อนบางคนก็อาจจะโกหกตัวเองอยากมีนู่นนี่นั่นอยากมีแฟนอยากมีอะไรต่างก็มีนะครับแต่ประเทศไทยมีนายกที่ฟูเอวอรี่เดย์นะครับก็คือเขาบอกว่าฟูเนี่ยก็แปลว่าโง่นะครับโง่เอริเดย์กับทุกวันอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ไปคิดเอาเองแต่ผมคิดว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็อย่างที่เคยบอกนยว่า ลึกๆผมก็เห็นใจคุณยิ่งรักนะไม่ได้เกลียดชังอะไรเป็นการส่วนตัวแต่แค่ไม่สบายใจเป็นการส่วนรวมนั่นเองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่คนที่เอามาหิดจริงๆที่บงการคุณให้มาทำเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับก็คือพี่ชายคุณเองคือทุนทักษินชินวัตรเนี่ยที่รู้ทั้งรู้ว่าชะตากรรมของเขาหรือเขารู้ไม่ทันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาคิดว่าน่าจะวางแผนมาอย่างดีแต่เขาวางให้คุณเป็นหมากเป็นเบี้ยตัวหนึ่งที่พร้อมจะตายแทนเขาเพื่อให้้เเาาาากลับบมมป็นนใใหหหญญ่่รืออีํจดไ แล้วถ้าทําสําเร็จถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้กันตั้งแต่ต้นในเรื่องของการคัดค้านพรบนิรศกรรมเนี่ยคุณยิ่งรักก็จะกลายเป็นเป็นขุนตัวสําคัญที่ทําให้ระบบทักษิณนั้นเรืองอานาจอย่างสูงสุดเพราะทําให้คุณทักษิณกลับมาโดยปราศจากมนทินติดตัวปราศจากคด,ดีติดตัวนะครับแต่ความไม่รู้ของเธอเนี่ยมันสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆทําให้คนที่ไม่สนใจการเมืองก็สนใจทําให้คนที่ไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกับการเมืองก็เกี่ยวข้องทําให้คนที่ ละทิ้งความฝันที่อยากจะเห็นประเทศไทยปราศจากการทุจริตครัปชันก็เกิดขึนน้นนี่เป็นนี่เป็นหลักเขาเรียกหลักของเต๋าคือหินหยางเมื่อพลังหยางแข็งแรงหมายว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังหยางที่พลังแห่งความเข้มแข็งเนี่ยมันแข็งกร้าวได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่มันมีสิ่งที่นุ่มนวลเอาง่ายๆเปรียบง่ายๆเหมือนผู้ชายเนี่ยจะมีความกล้าหาญมากขึ้นจะมีความฮึกเหมิมมากขึ้นเมื่อมีสตรีหนุนหลัง เบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายมักมีผู้หญิงยืนอยู่เคียงข้างเสมออย่างนี้เป็นต้นคือหมายว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ความโง่เขามันมีอํานาจมันก็จะกระตุกเราให้ความตั้งใจที่จะเฉียวฉลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันมีจุดบางอย่างที่มันกระตุกให้คนในสังคมเนี้ยมันเห็นถึงความวิกฤตมันก็จะมีวิวัฒเกิดขึ้นในโอกาสนั้นในดํามีขาวในขาวมีดำนะครับนี่ก็เป็นหลักคิดออของพลวัต ของปรชัชาทางเต๋าซึ่งก็บอกว่าเมื่อเราเห็นคนที่โง่มากๆเข้าเราก็อยากจะดิ้นรนที่จะฉลาดอันนี้ก็พูดให้เข้ากับภาพนี้ซะหน่อยนะครับ นี่ออกไหมเมื่อเราเห็นคนโง่เราเห็นรู้สึกว่ามันโง่เลอเกินเราทนไม่ไหวแล้วเราก็อยากจะดิ้นรนให้ตัวเองฉลาดขึ้นเพื่อรู้เท่าทันว่ามันเกิดอะไรทำไมมันโง่ได้ขนาดนั้นยังไงเป็นต้นหรือเมื่อเจอคนที่ฉลาดมากมากๆและอวดฉลาดมากๆบางคนก็อยากจะทําตัวโง่ๆซะบ้างก็มีเหมือนกันแต่คงไม่ใช่กรณีคุณยิ่งรักที่ที่พยายามคือเขาบอกคนฉลาดที่ขึ้นไปกว่าเหนือกว่าความคนฉลาดทั่วไปคือคนที่มีปัญญาและคนที่มีปัญญาเนี่ยจะจะแกล้งโง่เป็นนะครับ อันนี้เป็นศาสตร์ที่มีหนังสือเล่มนึงเขียนเป็นเล่มใหญ่มากนะครับศาสตร์แห่งการแกล้งโง่ให้เป็นนะฮะซึ่งเข้าใจว่าแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นผมมีที่บ้านอ่านไม่จบนะเล่มใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองค่อยๆนําเรื่องดีๆมาเล่าให้ท่านฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ยังไม่สุดท้ายภาพอีกไปครับไปมีภาพนึงอันนี้เดี๋ยวผมค่อยๆมีโอกาสค่อยมาเล่าภาพที่เป็นต้นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ว่าในเชิงของหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงธรรมะกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักธรรมะนั่นแหละครับอันบนสุดก็คือทางสายกลางนะครับถัดมาคือมัชฌิมาปฏิปทาและตรงกลางคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปทางซ้ายก็คือภูมิคุ้มกันร,รู้ทันรู้เท่าทันนะครับมีความพอประมาณมีเหตุผลก็เป็นมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับ